สวัสดีครับชื่อกันรัตนาพรครับตอนนี้เป็น CEO YOLO Brand ครับแล้วก็ทำแบรนด์แทนแทนแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าพิสโตครับปกติแล้วผมทำงานจริงๆแล้ว7วันต่ออาทิตย์ครับค่อนข้างยุ่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายคือในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงเย็นจะค่อนข้างทำงานทั้งวันแต่ทุกเย็นหลังเลิกงานผมจะเจียดเวลา2ชั่วโมงในการออกกำลังกายตลอดครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในการดูแลตัวเองก็คือการดูแลผิวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งวันที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเจอมลพิษเจอสิ่งสกปรกมากมายหลังจากออกกำลังกายเสร็จอีกหนึ่งอย่างที่ผมให้ความสำคัญมากคือการดูแลผิวก็คือการทำความสะอาดผิวครับผมว่าจะมีผิวที่ดีได้ก็ต้องเริ่มมาจากการทำความสะอาดผิวที่สะอาดครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้ในการดูแลผิวนะครับในการทำความสะอาดก็คือ InnoClear ครับจากบริษัท Nature Plus เพราะ InnoClear เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาดผิวมันแตกต่างจากตัวอื่นๆก็คือ InnoClear จะเป็นเจลใสๆที่เวลาผมลงบนหน้าเนี่ยแล้วเขาจะดูดจับสิ่งสกปรกรวมมาเป็นก้อนรับเบอร์แล้วหลังจากผมล้างออกเนี่ยเขาทิ้งความชุ่มชื้นไว้ให้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมใช้ Cleansing ตัวอื่นๆเนี่ยจะทำให้หน้าแห้งจะทำให้หน้าหยาบแต่พอผมใช้ InnoClear แล้วทำให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยครับครับนอกจากหลังจากทำความสะอาดผิวสะอาดแล้วผมก็มีการบำรุงผิวบ้างก็คือใช้ Moisturizing เพื่อที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นก็จะได้ไม่แก่ก่อนวัยครับจริงๆสำหรับผมแล้วเคล็ดลับในการดูแลตัวเองผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยหลักๆเลยคือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะมีบุคลิกที่ดีได้ทั้ง2 อย่างก็คือทั้งรูปร่างที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยทำให้ผิวและสุขภาพดีเช่นกันครับก็จริงๆก็คือจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าถ้าเราดูแลข้างในดีผิวข้างนอกมันก็ออกมาดีครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจลใส่ผมครับเพราะว่าปกติแล้วผู้ชายเราเนี่ยให้ความสำคัญใบหน้าก็คือเส้นผมอย่างเดียวในการออกจากบ้านถ้าเราเซตผมดีแล้วก็ผมว่าเสริมบุคลิกทำให้ดูดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ผมใช้ก็คือ YOLO Gel ครับ เป็นนาโนเจลครับซึ่งสามารถเซตผมให้แข็งอยู่ทรงไปทั้งวันแล้วก็หมดปัญหาในการที่เจอลมแรงๆหรือว่าออกกำลังกายเพราะว่าผมทรงเนี้ยอยู่กับผมไปทั้งวันเลยครับ